ปามมี่อวดของฝากจากมิตรรักรอบนี้มาเป็นเข่งไปแสดงคอนเสิร์ตที่ไหนก็ไม่เคยทำให้แฟนเพลงผิดหวังเลยสักครั้งทำให้นักร้องสาวมากความสามารถปามมี่อีฟปานเจริญจะได้ของฝากจากแฟนเพลงซึ่งเป็นของดีประจำถิ่นกลับบ้านมาแทบไม่ซ้ำล่าสุดนักร้องสาวไปเล่นคอนเสิร์ตที่จังหวัดกาญจนบุรีก็ได้รับการต้อนรับที่ดีจากเมืองกาฬพร้อมกับของฝากที่เรียกว่าไม่น้อยหน้าเมืองไหนๆที่ผ่านมาโดยปามมี่ก็เก็บรูปของฝากจากมิตรรักแฟนเพลงมาฝากพร้อมเขียนแคปชั่นว่าของดีเมืองกาฬมิตรรักขนแบกกันมาฝากเกรงใจมากครับซึ่งแฟนๆก็เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างสนุกสนานอาทิมารับของดีเมืองจันทร์บ้างสิคะชีวิตมิตรรักนี่นภาระอีกแล้ว 555,555 เอ็นดูทั้งผู้ให้ผู้รับเลยค่ะคอบ่าไหลยังดีอยู่ใช่ไหมคะสนุกมากๆค่ะเพื่อนๆ เจอคุณมีครั้งแรกบ่นกันใหญ่ว่าน่ารักไปมะโยยและบอกว่าสนุกมากรักล้นถึงแบบขั้นสุดนะคะและอื่นๆขอบคุณรูปจาก IG ปามมี่อีกดีเจแมนใบเตยเคลื่อนไหวหลังสะพัดไม่อยู่เมืองไทยทนายเจมเผยแล้วเรื่องนี้ขอบคุณที่รักที่อยู่เคียงข้างกันเสมอดีเจแมนใบเตยเคลื่อนไหวล่าสุดหลังลือสะพัดไม่อยู่เมืองไทยทนายเจมเผยแล้วเรื่องนี้จากกรณีมีกระแสลือสะพัดว่าดีเจแมนพัฒนพลและใบเตยสุธีวันสามีภรรยาไม่อยู่ในประเทศไทยแล้วนั้นล่าสุดพบว่าดีเจแมนได้เคลื่อนไหวแชร์สตอรี่ไอจีของนักมวยก้องฟ้า CPF ร่วมเฟรมกับตัวเองและใบเตยและยังโพสต์ล่าสุดภาพกับใบเตยภรรยาพร้อมเช็คอินวัดอินทารามคลองพระอุดมปากเกร็ดนนทบุรีและเขียนข้อความด้วยว่าจงจำไว้ว่าสิ่งร้ายๆที่เข้ามาในชีวิตเมื่อเข้ามาได้มันก็ออกไปได้เช่นกันขอบคุณที่รักที่อยู่เคียงข้างกันเสมอรักมากกว่าเดิมนอกจากนั้นยังโพสต์ภาพลงสตอรี่เป็นภาพตัวเองกำลังว่ายน้ำประกอบเพลงเธอผู้ไม่แพ้ส่วน IG ใบเตยล่าสุดก็เคลื่อนไหวยังอยู่ที่ไทยเช่นกันโพสต์ภาพกับลูกสาวเช็คอินที่ร้านไข่หวานบ้านซูชิสาขาเลียบทางด่วนเอกมัยรามอินทราด้วยด้านทนายเจมส์นิติธรกล่าวยืนยันว่าดีเจแมนกับใบเตยไม่หนีโดยวันที่15 กันยายน 65นี้จะเดินทางไปตามหมายเรียกของ DSIไม่รู้ว่าใครเป็นคนมาพูดเอาหลักฐานอะไรยังไงมายืนยันไม่รู้เลยสมมุติถ้ามันไม่ใช่ความจริงเขาจะรับผิดชอบยังไงกับสิ่งที่เขาพูดยังคุยกันอยู่ทุกวันคุยกันเบื้องต้นจะไปรับทราบข้อกล่าวหาเอาเอกสารไปชี้แจงสงสัยตรงไหนพร้อมที่จะตอบหมดถ้าเคลียร์ไม่หมดก็สามารถไปให้การเพิ่มเติมได้ในภายหลังทาร่าพลสิทธิ์สู้น้ำท่วมสูงเรียกแกร็บพาออกไปทำงานราคาแพงมากสู้ชีวิตต้องทำงานเผชิญสถานการณ์น้ำท่วมทาร่าพลสิทธิ์สู้น้ำท่วมสูงเรียกแกร็บพาออกไปทำงานเผยราคาแพงมากนักแสดงนางแบบดังทาร่าพลสิทธิ์โพสต์สภาพบ้านมีน้ำท่วมพร้อมเล่าเหตุการณ์ว่าเมื่อวานน้ำลดพอที่จะขับรถออกจากบ้านได้เลยแวะซื้อของกินมาตุนไว้เมื่อคืนฝนตกหนักแต่ตกไม่นานแต่วันนี้กลับมาท่วมอีกแล้วปีก่อนตกหนักกว่านี้ตั้งเยอะยังไม่เห็นจะท่วมนานหลายวันอย่างมาก2 วันน้ำก็ลดซอยหลักท่วมสูงกว่าหน้าบ้านฉัน 2-3 เท่าและท่วมมานาน5 วันที่ฉันกังวลคือพรุ่งนี้จะต้องออกไปทำงานเขาเพิ่งคอนเฟิร์มมาเมื่อวันพฤหัสยังคิดในใจว่าถ้าน้ำท่วมจะติดต่อเช่ารถตู้แต่เมื่อวานน้ำลดแล้วก็เลยคิดว่าคงไม่ต้องพอวันนี้โทรไปรถตู้บอกว่าเขาไม่ว่างแต่จะถามคันอื่นให้
ปรากฏว่าไม่มีใครรับงานเพราะรถตู้มีเครื่องกรองอากาศอยู่ใต้กันชนหน้าเขาจะวิ่งน้ำท่วมได้แค่20เซนถ้าสูงกว่านั้นเขาจะไม่รับงานเขาแนะนำให้ฉันเรียกแกร็บแท็กซี่โดยเลือกเป็นรถสูงเช่นฟอร์จูเนอร์ล่าสุดวันที่11กันยายน65คาร่าพลสิทธิ์โพสต์ภาพกำลังนั่งอยู่บนรถพร้อมเผยน้ำท่วมวันนี้น้ำท่วมสูงมากวัดหน้าบ้านได้24เซนติเมตรเมื่อคืนมายืนดูน้ำแตะท้องรถบ้านตรงข้ามที่เอามาจอดในซอยเพราะบ้านเขาที่ดินเตี้ยกว่าซอยวันนี้ทีมงานเรียกแกร็บฟอร์จูเนอร์ให้ฉันออกมาทำงานแพงมากเกือบ500บาทวันนี้เดินทางไปกลับรามอินทรารัชดา 1,000 บาทระยะรถไฟดนตรีน้ำทะลุกำแพงทรายเข้าบ้านอยู่มา30ปีเพิ่งเคยเจอน้ำท่วมหนักมากระยะหรือประเสริฐพงษ์ธนานิกรเจ้าของค่ายเพลงรถไฟดนตรีได้โพสต์ข้อความระบายความรู้สึกหลังจากน้ำทะลุกำแพงทรายเข้าไปในบ้านว่าหนักสุดมาอยู่ที่บ้านนี้30กว่าปีน้ำไม่เคยท่วมขนาดเข้าบ้านแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาน้ำท่วมเข้าบ้านแล้ว2ครั้งตู้เก็บแผ่นเสียงตู้บิวอินตู้เก็บรองเท้าพังไปหลายตู้เข้าของที่จมน้ำเสียหายไปประเมินค่าไม่ถูกเข้าของที่ยกวางซ้อนกันตามโต๊ะตามเก้าอี้โซฟาและอื่นๆยังวางเกะกะเต็มบ้านยังไม่ได้เก็บเข้าที่เลยเช้านี้หนักกว่าทุกครั้งน้ำนอกกำแพงถุงทรายท่วมเลยเขาน้องคนขับรถที่ตัวสูงเกือบ180เซนติเมตรเอารถออกไปไม่ได้ต้องยกเลิกนัดข้างนอกทั้งหมดบางคนว่าผู้ว่าราชการจังหวัดโดนวางยาบางคนว่าผู้ว่าราชการจังหวัดทำงานไม่เป็นก็แล้วแต่มุมมองแล้วแต่ความคิดเอาที่สบายใจแล้วกันซึ่งมีเพื่อนบ้านหลายคนที่อยู่สถานการณ์เดียวกันเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจขอบคุณรูปจากเฟซบุ๊กรายามิวสิกเทรนมือสนานเต้ยจรินพรคบหนุ่มโปรไฟล์เลิศเจโตเคนหน่อยตอบแล้วหลังจากครองตัวเป็นสาวโสดมานาน2ปีในที่สุดหัวใจกลับมาพองโตอีกครั้งเริ่มศึกษาดูใจมีรักครั้งใหม่สำหรับนางเอกสาวหน้าหวานเต้ยจรินพรจุนเกียรติที่ถูกจับตาอย่างหนักว่าหวานใจคนใหม่จะคือใครหลังออกมายอมรับว่ามีคนคุยแต่ยังไม่พร้อมเปิดตัวส่วนทางด้านเพื่อนๆแก๊งเฟอร์บี้ก็ปิดปากเงียบเพราะอยากให้เต้ยเป็นคนเปิดตัวเองขนาดสาวแต้วณัฐพรยังบอกเลยว่ายอมรับว่าแฟนของเต้ยหล่อจริงเป็นผู้ชายน่ารักและดูอบอุ่นแต่ต้องให้เกียรติเพื่อนว่าเขาพร้อมจะเปิดตัวเมื่อไรส่วนทางด้านสาวมิวนิษฐาบอกเคยเห็นรูปแล้วและดูเหมือนว่าเต้ยจะดูสดใสมีชีวิตชีวามากขึ้นเมื่อมีความรักในขณะที่เพจเจ๊มอย108ได้ออกมาว่าใช่จ้ะชีเต้ยไปเดนมาร์กกับหนุ่มจ้าไม่ต้องสงสัยเจ้าว่าใครถ่ายภาพเซ็ตสดใสให้น้อนนนท์หนุ่มคนนี้แม้จะไม่ใช่ดาราแต่คนในวงการรู้จักดีเหมาะกับเต้ยแหละเพราะเก่งรอบด้านอาทิกีฬารอเต้ยเปิดตัวส่วนกูรอกรีดงานนี้เหล่านักสืบโซเชียลไม่รอช้าพุ่งเป้าไปที่เจโตปณิธินวสมิตรวงศ์หนุ่มหล่อหุ่นดีเป็นถึงนักกีฬาไอฮอกกี้ทีมชาติไทยทั้งยังเป็นผู้กำกับไฟแรงประวัติการศึกษาไม่ธรรมดาเรียนจบการศึกษาระดับปริญญาโทจากประเทศอังกฤษและไปศึกษาต่อด้านอินเตอร์แอคชั่นดีไซน์สนใจในงานออกแบบและงานวีดีโอจนเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท888 CREATIONS ประสบการณ์แน่นกำกับงานละครมิวสิกวิดีโองานโฆษณาการแสดงมาแล้วหลายงานเมื่อไม่นานมานี้คู่รักนักแสดงที่สนิทกับสาวเต้ยอย่างเคนธีรเดชและหน่อยบุษกรได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงความรักครั้งใหม่ของสาวเต้ยว่าใช่หนุ่มเจโตหรือไม่
โดยเผยว่าอย่าออกจากปากที่ดีกว่าถ้าเรื่องจริงก็ยินดีเขาน่ารักทั้งคู่เห็นข่าวแล้วเราก็เซอร์ไพรส์รอให้เขาออกมาพูดเองอย่างไรก็ตามล่าสุดสาวเต้ยได้อันฟอลโลเจโต้ไปเป็นที่เรียบร้อยส่วนเจโตก็ปิดไอจีให้เป็น private ซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรคงต้องรอสาวเต้ยออกมาเฉลยเองต้องตามลุ้นกันต่อไปจ้าขอบคุณไอจีโครบีโครขีดล่างแบนเทิลขีดล่าง CH3